สงกรานโพสอาลัยผู้กำกับการเบิ้มขอบคุณที่ดูแลมาตลอดวันที่11กันยายนสงกรานเตชะนรงโพสต์ข้อความอาลัยพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงซึ่งได้ยิงตัวตายที่บ้านพักในจังหวัดปทุมธานีโดยระบุว่าขอให้ลูกที่ไปสู่สุขติครับ ขอบพระคุณที่มากครับที่คอยให้โอกาสน้องและความเมตตาตลอดเวลาเป็นเกียรติมากครับที่ได้รู้จักกับพี่สำหรับพันตำรวจเอกวชิราเป็นหนึ่งในตำรวจที่ได้ร่วมงานเลี้ยงที่บ้านของกํานันนกซึ่งมีเหตุสลดเมื่อนองถ้าผาได้ยิงสารวัตรแบงค์เสียชีวิตโดยคาดว่าสาเหตุที่พันตำรวจเอกวชิรายิงตัวตายน่าจะมาจากความเครียด